ก็มีลูกค้าใหม่อะค่ะเพิ่งสั่งเดือนที่แล้วแล้วก็สั่งไปเพิ่งจะวันที่28เดือนที่แล้วมาอีกแล้ววันนี้นะคะก็น้ำตาลดีขึ้นนะคะไม่มีผลเลือดมาเนาะแต่ว่าดูจากรูปภาพเนี่ยน่าจะอายุประมาณเกือบ60ค่ะก็ทานดีสั่งซ้ำนะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกดีขึ้นอาการอ่อนเพลียอะไรก็ดีขึ้นก็อย่าลืมเคสนี้อย่าลืมอาการอย่าลืมโรคนี้ต้องบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโรคที่จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นนะมาก่อนไตอีกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่อูมิเนี่ยต้องบอกเลยว่าชัดเจนค่ะคนที่มีปัญหาเบาหวานน้ำตาลเกินอ่อนเพลียเหน็บชาทานอูมิเนี่ยถ้ายิ่งน้ำตาลสูงมากๆเนี่ยแนะนำไปเลย2ซองในช่วงแรกนะคะจนกว่าน้ำตาลจะต่ำกว่าสัก200เนี่ยถึงจะค่อยปรับหรือบางคนเอา120ค่อยปรับก็ได้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าถ้าเราคุมเบาหวานได้ความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคไตก็ลดลงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยตอนนี้เมืองไทยมีประมาณ8ล้านคนนะคะแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่มากกว่า 30% มาจากผู้ป่วยเบาหวานมาก่อนกินยาเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลดยาได้จากเบาหวานก็ลดความเสี่ยงโรคไตค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะPlease subscribe to see new video.